เอ๊ะอ้าวเฮ้ยนี่มันก็หกโมงกว่าแล้วทำไมดวงอาทิตย์ยังไม่โผล่หน้ามาอีกอ่ะขี้เศร้าจริงๆเลยอ่ะอ้าวมิสเตอร์บีอ้าวโต้งสบายดีไหมเช้าๆอย่างเนี้ยมาทานข้าวด้วยกันก่อนสิจะดีเหรอเฮ้ยดีสิมิสเตอร์บีบอกว่าอาหารเช้าเป็นเรื่องสำคัญที่ลืมไม่ได้นะใช่เพราะอาหารเช้าช่วยให้ร่างกายและสมองพร้อมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยป้องกันโรคต่างๆได้อีกด้วยอ้าวดวงอาทิตย์เขาอิ่มแล้วอ่ะพร้อมทำงานได้แล้วโต้งล่ะยังจะขันอยู่เปล่าเฮ้ยขันสิเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719จังหวัดตราดกำหนดจัดงานปีใหม่กาชาดประจำปี2563ระหว่างวันที่27ธันวาคม2562ชาวบ้านพบกระดูกจำนวนมากจมอยู่ในสะพานโลดแจ้งตำรวจกู้ภัยพิสูจน์สุดท้ายไม่ใช่กระดูกคนสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราดจะประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวในโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราดจะประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวในโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาบ่ายวันนี้ที่ห้องประชุมตราดสีทองสารกลางจังหวัดตราดวัดที่ร้อยตีพิเชียรลิมหวังอยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับมีนายเศรษฐาสนวงศ์ศึกษาธิการจังหวัดตราดนายจงกลสุวรรณนนท์จัดหางานจังหวัดตราดและผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวกว่า100คนเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการเรียนภาคบังคับและบูรณาการร่วมกับโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษานางจงกรนกะว่าจัดหางานจังหวัดตราดรายงานว่าจากข้อมูลของหน่วยงานการจัดการศึกษาภาคบังคับพบว่าในแต่ละปีการศึกษามีนักเรียนจบภาคการศึกษาไปแล้วไม่ได้เรียนต่อเนื่องจากครอบครัวฐานะยากจนจึงมีความจำเป็นที่ต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานไร้สีมือเพื่อหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนมากทำให้ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้มีการเริ่มโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อในภาคบังคับร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงแรงงานได้เริ่มบูรณาการโดยมีการดำเนินงานเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนำร่องและขยายผลโครงการไปทุกจังหวัดทั่วประเทศในปีงบประมาณ2563จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดการประชุมในครั้งนี้เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ขั้นตอนปฏิทินการดำเนินโครงการแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวในสถานศึกษาตอนต้นขึ้นไปและขู่แนะแนวการศึกษาทั้งหมด100คนเพื่อให้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวชาวบ้านพบกระดูกจำนวนมากจมอยู่ในสะพานโลดแจ้งตำรวจกู้ภัยพิสูจน์สุดท้ายไม่ใช่กระดูกคนเวลา18 นาฬิกาวันที่13พฤศจิกายน2562
พันตำรวจดีวุฒิชัยเหล่าบุตรศรีพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดพร้อมด้วยกำลังอาสากู้ภัยหลักเกาะจังหวัดตราดกว่า30นายเดินทางร่วมตรวจสอบโครงกระดูกใต้สะพานบางพระถนนเนินตาแมวแหลมสำโรงตำบลหนองคันทรงอำเภอเมืองจังหวัดตราดโดยมีชาวบ้านจำนวนมากติดตามเหตุการณ์อยู่บนราวสะพานในที่เกิดเหตุพบนายสมประสงค์สมเพชรอายุ29ปีผู้พบกระดูกเป็นคนแรกพร้อมกับชี้จุดที่พบเศษกระดูกบริเวณต่อหม้อสะพานจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ลงไปงมขึ้นมาจากน้ำได้เพียง6ชิ้นจึงได้นำมาตรวจสอบในเบื้องต้นพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกจากนี้ยังพบรถจักรยาน1คันอยู่ในน้ำด้วยเช่นกันซึ่งนายสมประสงค์ได้นำขึ้นมาจากน้ำก่อนหน้านี้จากนั้นกู้ภัยได้ระดมกำลังค้นหาใต้สะพานอีกครั้งและได้พบชิ้นส่วนกระดูกเพิ่มอีกกว่า20ชิ้นโดยไม่มีใครทราบว่าเป็นกระดูกของมนุษย์หรือไม่จึงได้ประสานนายประเสริฐเรืองเพชรอาสากู้ภัยหลักเกาะจังหวัดตราดที่มีประสบการณ์ล้างป่าช้ามายาวนานได้เดินทางมาดูชิ้นส่วนกระดูกในที่เกิดเหตุนายสมประสงค์กล่าวว่าตนเองเดินทางมาที่ใต้สะพานตั้งแต่ช่วงเวลา 16:00 น.เพื่อมาตกปลาเป็นครั้งแรกที่สะพานแห่งนี้และระหว่างที่ตกปลาปรากฏว่าเบ็ดไปติดอะไรบางอย่างใต้น้ำจึงได้ลงไปดูและพบว่าเบ็ดไปติดกับรถจักรยานตนเองจึงนำรถจักรยานขึ้นมาจากน้ำและตกปลาต่ออีกรอบคราวนี้เบ็ดไปติดกระดูกจึงได้รีบวางเบ็ดและเดินทางไปแจ้งตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรเมืองตราที่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ6กิโลเมตรเมื่อนายประเสริฐเหลืองเพชรเดินทางมาถึงและมองตาเปล่าก็ทราบแล้วว่ากระดูกดังกล่าวทั้งหมดไม่ใช่ชิ้นส่วนของมนุษย์ 100% และไม่ใช่ชิ้นส่วนกระดูกสุนัขแต่อาจจะเป็นชิ้นส่วนของสัตว์ใหญ่เช่นควายหรือวัวหากเป็นชิ้นส่วนมนุษย์จริงต้องพบกระดูกนิ้วหรือซี่โครงเป็นต้นอย่างไรก็ตามพันตำรวจตรีวุฒิชัยเหล่าบุตรศรีพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเก็บชิ้นส่วนกระดูกทั้งหมดไปเก็บรักษาไว้ก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาพิสูจน์อีกครั้งเพื่อความชัดเจนส่วนรถจักรยานเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกลับไปที่สถานีตำรวจภูธรเมืองตราเพื่อตามหาเจ้าของต่อไปและขอบคุณนายสมประสงค์ที่เป็นพลเมืองดีแจ้งเรื่องนี้ให้ทราบเพื่อเข้าตรวจสอบก่อนที่จะถอนกำลังกลับทั้งหมดรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833ก่อช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น.16นาฬิกาและ18นาฬิกาจังหวัดตราดกำหนดจัดงานปีใหม่กาชาดประจำปี2563ระหว่างวันที่27ธันวาคม2562ถึง1มกราคม2563ว่าที่ร้อยตรีพิเชียรลิมหวังอยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปีใหม่กาชาดจังหวัดตราดประจำปี2563ซึ่งจังหวัดตราดร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราดจัดขึ้นโดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ห้องประชุมพลอยแดงสารกลางจังหวัดตราดสำหรับการจัดงานปีใหม่กาชาดจังหวัดตราดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รวมทั้งเป็นการจัดหารายได้สมทบทุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้พิการภายในจังหวัดโดยการจัดงานดังกล่าวในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่27ธันวาคม2562ถึง1มกราคม2563รวม6วัน6คืนบริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดตรามีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการและการออกร้านจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนการจำหน่ายสินค้าโอท็อปรวมทั้งการแสดงบนเวทีโดยเยาวชนจังหวัดตราด
จังหวัดตราดกำหนดจัดโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผอ.สว.ในพื้นที่ตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่นายสุภมิตรชินศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่าจังหวัดตราดจัดโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผอ.สว.โดยการนำหน่วยบริการภาครัฐออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงเป็นการรับทราบความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่างๆเดือนละ1ครั้งในเดือนพฤศจิกายน2562จังหวัดตราดกำหนดจัดหน่วยออกให้บริการประชาชนในวันพฤหัสบดีที่21พฤศจิกายน2562ตั้งแต่เวลา 8:30 น.เป็นต้นไปที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบ้านของมะขามหมู่ที่1ตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดโดยส่วนราชการต่างๆในระดับจังหวัดจะลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนต่างๆให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการจัดโครงการดังกล่าวจะมีหน่วยบริการที่หลากหลายให้บริการประชาชนอาทิการออกหน่วยแพทย์ผอ.สว.ตรวจสุขภาพและรักษาโรคงานด้านส่งเสริมการเกษตรงานด้านสังคมสงเคราะห์เป็นต้นจังหวัดตราดจึงขอเชิญชวนประชาชนในตำบลหาดเล็กและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับบริการโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน